กดไลค์ใน Facebook ไม่ได้ถูกบล็อกคุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ในขณะนี้มีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับสวัสดีครับคุณหนึ่งสอนดีวันนี้จะมาแนะนำสำหรับท่านที่เจอปัญหาถูก Facebook บล็อกไม่สามารถกดไลค์ได้หลายคนก็คงอาจจะสงสัยว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรเราทำไมถึงถูกบล็อกสาเหตุที่1เป็นเพราะว่าเราเพิ่มเพื่อนใน1วันจำนวนเยอะเกินไปซึ่งพวกเราจะต้องเพิ่มเพื่อนวันละไม่เกิน5คนก็พอนะครับถ้าเกิดว่าเกินจาก5คนไปแล้วเนี่ย Facebook เขาจะมองว่าเราเป็นสแปมหรือว่าเป็นในลักษณะของการกดเข้ามาเพื่อเพิ่มเพื่อนเท่านั้นมันกลายเป็นว่าเจตนาไม่ดีสมมุติว่าวันนี้เราเพิ่มไปแล้ว5คนพรุ่งนี้เราค่อยเพิ่มใหม่นะครับก็คือวันนี้เราหยุดไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มเพื่อนคนนี้มากๆเลยเราจะทำยังไงมีวิธีแก้ครับให้เราไปที่ Facebook ของเรานะครับแล้วกดไปที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราให้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนี้แล้วให้เรานะครับไปกดที่จุด3จุดตรงนี้ครับมันจะมีจุด3จุดอยู่นะครับกดเข้าไปพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับให้ลงมาล่างสุดเลยนะครับตรงนี้จะเห็นคำว่าคัดลอกลิงก์นะครับเราก็กดคัดลอกลิงก์ให้เราลิงก์ตัวนี้ครับส่งไปให้เพื่อนเราทาง Messenger ก็ได้หรือทาง LINE ก็ได้นะครับเรามีช่องทางไหนที่สามารถติดต่อเพื่อนคนนั้นได้เราส่งไปให้เขาเสร็จปุ๊บแล้วให้เขากดเพิ่มเพื่อนกลับมาหาเราแล้วเราก็กดตอบรับการเป็นเพื่อนเท่านั้นเองอันนี้เป็นเทคนิควิธีแก้สำหรับคนที่เพิ่มเพื่อนเกิน5คนไปแล้วให้เราทำแบบนี้นะครับทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเราเพิ่มเพื่อนจำนวนเยอะๆใน1วันเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่เราจะถูกบล็อกมีสูงมากสาเหตุที่2ที่เราจะถูกบล็อกส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเพราะว่าเราไปโพสต์รูปภาพวิดีโอหรือลิงก์อะไรต่างๆที่มันมีไวรัสหรือผิดกฎชุมชนนะครับอย่างเช่นเราไปโพสต์รูปภาพเด็กแก้ผ้าอันนี้ก็ผิดนะครับอย่างที่2เราไปโพสต์พวกรูปสัตว์นะครับรูปสัตว์ต่างๆลักษณะรูปสัตว์ที่ว่านี่คือเป็นการทรมานสัตว์แบบนี้ก็ถือว่าผิดกฎชุมชนนะครับพยายามดูกฎเงื่อนไขของชุมชนให้ดีนะครับเราอย่าไปโพสต์อะไรที่มันผิดกฎชุมชนนะครับโดยเฉพาะใครที่โพสต์ขายของเราจะไม่สามารถโพสต์รูปสัตว์เพื่อขายของได้นะครับอันนี้ถือว่าผิดมากๆเลยนะครับให้ระวังในเรื่องของกฎชุมชนให้ดีนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นสาเหตุคร่าวๆนะครับที่คุณหนึ่งนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเขาถึงขยันกดบล็อกไลค์เราเหลือเกินนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับส่วนวิธีแก้ไขสำหรับคนที่ถูกบล็อกไลค์ไปแล้วไปดูวิธีกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันนะครับคุณหนึ่งแนะนำให้พวกเราเตรียมของต่างๆเหล่านี้ให้พร้อมซะก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำคัญมากรูปอาการที่เราถูกบล็อกพอเรากดไลค์ไปปุ๊บเขาแจ้งสถานะอาการขึ้นมาว่าอย่างไรบ้างหรือถ้าเกิดว่าเรากดปุ๊บมันไม่มีแจ้งอะไรเลยแต่ว่ามันมีในรูปกระดิ่งหรือว่าข้อความแจ้งเตือนทางอินบ็อกซ์ของเราแจ้งมาที่ Facebook ว่าเราผิดกฎอะไรเราถูกบล็อกจำนวนกี่วันอะไรเงี้ยครับก็ให้เราแคปหน้าจอเอาไว้แบบนี้ในกรณีของคู่1แบบนี้คุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ในขณะนี้อันนี้ในกรณีของคู่1นะครับของเพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างครับเราก็แคปหน้าจออาการนี้ไว้นะครับที่เครื่องของเราก่อนเมื่อเราแคปภาพแบบนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับอันนี้ก็เป็นรูปที่คู่1แคปเอาไว้นะครับเมื่อเราแคปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ปัดแอปออกไปทั้งหมดได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับไปที่ Facebook ไปที่ขีด3ขีดเลื่อนขึ้นไปไปที่ดูเพิ่มเติมเลื่อนขึ้นไปครับไปหาคำนี้ครับการช่วยเหลือสำหรับชุมชนตัวนี้ครับกดเข้าไปไปที่ขอหรือเสนอความช่วยเหลือตัวนี้ครับกดเข้าไปครับไปที่เพิ่มรูปภาพให้เราไปเลือกรูปภาพที่เราแคปอาการไว้ก่อนหน้านี้ที่คุณหนึ่งบอกไว้ครับในที่นี้ของคุณหนึ่งอยู่ตรงนี้กดเลือกก่อนที่จะเข้ามาในหน้านี้นะครับเขาจะมีให้เราอนุญาตเราก็อนุญาตให้สิทธิ์การเข้าถึงรูปซะก่อนนะครับไม่งั้นเราจะเข้าไปที่รูปภาพของเราไม่ได้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วกดเรียบร้อยตอนนี้รูปภาพเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยฮะรูปภาพอาการของเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเรามาดูตรงนี้มันจะอยู่ประเภทของโพสต์ก็คือขอความช่วยเหลือแบบนี้นะครับแล้วให้เราไปแตะตรงคำอธิบายตรงนี้ครับแล้วให้พิมพ์ลงไปตามนี้ครับฉันไม่สามารถกดไลค์ได้ฝากเพื่อนๆช่วยพิมพ์ว่ามีประโยชน์มากๆขอบคุณนะให้ฉันด้วยที่ใต้โพสต์นี้ตรงคอมเมนต์ของฉันขอบคุณครับถ้าใครเป็นผู้หญิงก็บอกว่าขอบคุณค่ะตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดเลื่อนขึ้นไปครับแล้วมากดที่เวลาแล้วเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปทุกอย่างจะต้องเป็นสาธารณะนะครับแบบนี้นะครับ
ถ้าของเราเป็นส่วนตัวอยู่ให้เลือกเป็นสาธารณะนะครับเพื่อนๆ เขาจะได้เห็นโพสต์ของเราแล้วเขาจะได้มาช่วยกันตอบคอมเมนต์ให้เรานะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็กดโพสต์รอแป๊บนึงนะครับตอนนี้โพสต์ของเราอยู่ในระหว่างตรวจสอบแบบนี้มันจะมาอยู่ในหน้าแบบนี้ก็คือการช่วยเหลือสำหรับชุมชนนะครับเราเลื่อนขึ้นไปโพสต์ของเรามาลอยอยู่ตรงนี้ก็คือบอกว่าอยู่ในระหว่างตรวจสอบนะครับตรงนี้เราเลื่อนขึ้นไปในระหว่างที่เรารอเนี่ยครับในทุกๆวันนะครับเราจะต้องเข้ามาในหน้าชุมชนแบบนี้แล้วมาช่วยพิมพ์ตอบให้กับเพื่อนๆเราเนี่ยครับเราจะเห็นโพสต์ของเพื่อนๆเราอยู่นี้เต็มไปหมดเลยเจอปัญหาเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเรากดถูกใจได้ก็กดไปถ้ากดไม่ได้ให้เราตอบคอมเมนต์อย่างเดียวก็ตอบคอมเมนต์ก็กดไปที่แสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับแล้วบอกว่ามีประโยชน์มากๆขอบคุณครับขอบคุณค่ะแบบนี้ในที่นี้ก็จะเห็นเขาบอกว่ามีประโยชน์แบบนี้นะครับแต่คุณหนึ่งแนะนำให้พิมพ์ไม่ให้มันเหมือนหุ่นยนต์พิมพ์ให้เป็นตัวของตัวเราเองให้มากที่สุดในที่นี้คุณหนึ่งจะตอบเป็นยังไงครับมีประโยชน์มากๆครับถ้าเราเป็นผู้หญิงก็ตอบค่ะแล้วก็ตอบเขาไปด้วยนะครับว่าขอบคุณครับแบบนี้แล้วก็กดโพสต์ไปนะครับแล้วก็กดย้อนกลับไปครับทำแบบนี้นะครับทุกวันวันละ5โพสต์พอนะครับไม่ต้องเยอะไปกว่านี้เดี๋ยวเฟซเขาจะมองว่าเราเป็นสแปมนะครับก็ให้เราพิมพ์ไปนะครับเจอคนนี้อีกนะครับแล้วก็ถ้าเรากดถูกใจได้ก็กดถูกใจให้เขานะครับถ้ากดไม่ได้ก็คือเราถูกบล็อกอยู่เราก็แสดงความเห็นอย่างเดียวก็ได้นะครับแนะนำให้ดูเนื้อหาของเขาก่อนนะครับเราจะได้ไม่ลักษณะเหมือนเป็นบอทหรือเป็นหุ่นยนต์ดูว่าเขาโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พิมพ์เป็นลักษณะของให้กำลังใจเขาก็ได้นะครับสู้ๆนะมีประโยชน์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็พิมพ์ไปนะครับก็พิมพ์ไปแบบนี้นะครับในที่นี้อันนี้ครูหนึ่งจะใช้คำว่าสู้ๆสู้ๆนะครับมีประโยชน์มากนะครับแบบนี้แล้วก็กดโพสต์ไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรากดย้อนกลับไปนะครับกดย้อนกลับไปนะครับเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอเวลาเพื่อนเขาเห็นในโพสต์ของเรานะครับที่เราไปคอมเมนต์ให้เขานะครับเขาก็จะจำได้ว่าชื่อนี้พอเวลาเขาเข้ามาดูนะครับในระหว่างที่เขารอเหมือนกับเราเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราตอบคอมเมนต์ว่ามีประโยชน์มากๆขอบคุณอะไรเงี้ยเขาก็จะสร้างปฏิสัมพันธ์ในโพสต์ให้เรานะครับเนื่องจาก Facebook เป็นชุมชนถ้าคนในชุมชนเห็นโพสต์ของเราเป็นโพสต์ที่ดี Facebook ก็จะสนับสนุนเราแล้วก็จะปลดบล็อกให้เราเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางแทนที่เราจะรอบางท่านเนี่ยอาจจะถูกบล็อก7วัน8วันหรือว่าเดือนนึงอะไรเงี้ยครับเราไม่ต้องไปรอเวลาเราก็มาทำแบบนี้ทำสักวันละ5ก็พอนะครับแล้วเราก็กดออกไปแล้วพอวันรุ่งขึ้นเราลองดูซิว่าของเราถูกปลดหรือยังส่วนท่านใดที่ยังไม่สามารถกดไลค์ได้เหมือนเดิมก็แนะนำให้ทำแบบนี้ในทุกๆวันจนกว่าเราจะสามารถเข้าไปกดไลค์ได้ตามปกติขอให้ทุกคนโชคดีทำตามที่ครูหนึ่งแนะนำไปทั้งหมดวิธีนี้จะเป็นวิธีที่สร้างคุณประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับแพลตฟอร์มของ Facebook เราเพื่อให้เขามองเห็นว่าเราทำประโยชน์ให้กับชุมชนจริงๆพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ